เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆฮะท่านผู้ว่าชัดชาติก็แอบต้องใช้คำว่าย่องเงียบไปกลางดึกครับพาบรรดาทีมงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสอบถามไปดูเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้แล้วภาพที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยเป็นการเจอกันโดยที่มิได้นัดหมายนะฮะหมายไม่ไปหมายไม่ได้ไม่ใช่คือเขาไม่ได้นัดกันไปเจอกันโดยบังเอิญ อันนี้ก็คือเป็นทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะเป็นประธานพรรคไทยสร้างไทยไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่เหมือนกันก็ไปเจอกันก็ทักทายกันแล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคือก็ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนก็ยืนยันกับทุกคนนะครับว่าจะไม่ทอดทิ้งขอทุกคนอย่าเป็นห่วงในเรื่องนี้ก็เตรียมที่จะหาที่อยู่ระยะยาวให้เดี๋ยวไปดูภาพจังหวะที่ไปเจอพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้กำลังใจกันสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ให้ปิดไฟนอนละว่าทำงานจริงนะอันนี้ก็สงสารนะผู้ประสบภัยก็เป็นช่วยพิตานะครับทางโรงเรียนเด็กเล็กก่อนไก่ครับคุณตู้นะไปดูแลให้นะครับไม่เป็นไรนะพวกเราคุณตู้นะไม่เป็นไรเอาชีวิตเหลือไว้ก่อนชีวิตเหลือไว้ก่อนได้อาบน้ำกันไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาขอโทษทีพี่ไม่สบายป่ะเนี่ยคนนี้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งนี่คือสิ่งที่ทางผู้ว่าชัดชาติย้ำนะครับก็คือย้ำว่าไม่เป็นอะไรท่านย้ำอยู่หลายรอบเลยว่าไม่เป็นไรของไม่ไปเนี่ยมันหาใหม่ได้เอาชีวิตไว้ก่อนแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะดูแลให้ยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนแล้วก็คือวันนี้เนี่ยจะมีการหาที่อยู่หาเสื้อผ้าแล้วก็หาที่อาบน้ำให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็ยืนยันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยจากเหตุการณ์ไฟไหม้นี้ว่าคือจะดูแลในระยะยาวอย่างแน่นอนคือตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ไปเนี่ยก็พบว่าข้อมูลก็คือมีผู้ที่มาพักอาศัยเนี่ยในที่พักชั่วคราวเนี่ย109คน มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลไปทั้งสิ้น12คนนะครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็อย่างที่เราเห็นในภาพก็คือเมื่อคืนเนี่ยระหว่างที่ผู้ว่าชัชชาติเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปก็ไปเจอกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยก็ลงพื้นที่ในจุดเดียวกันก็ได้มีการนำเอาเข้าวกล่องนำอาหารนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ระหว่างที่ไปเจอกันคุณหญิงสุดารัตน์ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณชัชชาติที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าแล้วก็ทักทายกันอย่างเป็นกันเองด้วยในฐานะคนคุ้นเคยกันครับอาจจะไปฟังเสียงเคยอยู่พักเดียวกันมาเคยอยู่กันมาเพื่อไทยไทยรักไทยครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็แยกกันมานะครับแต่ว่าก็มาแสดงความยินดีกันแล้วก็มาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจังหวะที่ทั้งคู่เจอกันแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะฮะก็แอบมาครับผู้ชมมาแบบไม่ได้นัดหมายครับ109คนนะแล้วก็มีเด็ก20วัน20คนครับกี่ราคาเลยเนี่ยมา30ครับ30เลยเหรอคะแล้วก็มันไหม้เร็วอ่ะเพราะว่าไฟช็อตครับเพราะว่าเห็นว่าบ้านที่ติดกันอยู่ดีมันก็พึบแล้วก็คนแก่อยู่คนเดียวค่ะไม่ได้อะไรบอกประธานนะก็ไม่มีใครไปเลยก็มีบาดเจ็บแค่12คนร่างตรงโรงพยาบาลคนนะมา12คนมี4 5คนเขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรเยอะครับไม่ได้มีใครหนักมากนะไม่มีใครหนักมากมีมากสุดขาหักซึ่งเป็นบรรเทาสาธารณภัยวิ่งรีบวิ่งออกมาพี่ติดเตียงอยู่4คนเนี่ยเขาออกทันครับดีแต่ว่าตอนนี้มันก็แสดงว่าก็ช่วยกันดีก็ช่วยกันดีนี่ครับเป็นจังหวะที่เจอกันพูดคุยกันก็ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุมาจากอะไรคือทั้งคู่ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนที่อาจจะไม่ได้ร่ำรวยกันมากนะพี่โจนะบ่อนไก่เนี่ยฮะก็ชาวบ้านอยู่ที่นี่กันมานานแล้วอยู่กันเยอะอยู่กันนานด้วยนะบ้านก็เหมือนทั่วๆไปครับถ้าเป็นชุมชนแออัดก็คือปลูกติดกันเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็จะก็มีปัญหาเรื่องของการเข้าไปดับเพลิงถนนหนทางที่จะเข้าไปคือพูดง่ายๆว่ารถดับเพลิงเนี่ยอยู่ใกล้ก็จริงนะครับแต่โอกาสที่จะเข้าไปได้ง่ายๆเนี่ยมันยากมันแคบถ้าเป็นชุมชนเก่าแก่ครับนี่ก็เป็นโครงสร้างของบ้านเรือนนะครับก็เป็นโจทย์นะฮะ
โอ้เป็นโจทย์ที่ทางผู้ว่าจะต้องเอาไปปรับปรุงปรับแก้ปรับใช้ในหลังจากนี้เลยนะฮะท่านผู้ว่าเองเนี่ยแกก็ย้ำว่าสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยในเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ครั้งนี้ก็คือเรื่องของเด็กๆคือที่จะต้องดูแลโดยเฉพาะเด็กที่จะต้องไปร่ำไปเรียนเนี่ยยังคงต้องให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้เรียนหนังสือต่อไปแล้วก็เรื่องของมาตรการโควิด-19 ด้วยก็คือป้องกันไม่ให้จุดที่เป็นศูนย์พักพิงเนี่ยเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่แล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเนี่ยทั้งเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เรื่องของที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนที่อาบน้ำเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด้านของเขตคลองเตยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ว่าชัดชาติอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวอยู่กันนะแต่ว่าใช่ก็สรุปว่าก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้นะครับแล้วก็ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสรุปบทเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดูแลพี่น้องทั้งร้อยกว่าคนเนี่ยให้ดีโดยเฉพาะเด็กนะมีเด็กเล็ก 4-5 เดือนด้วยนะครับส่วนว่าการช่วยเหลือคงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเพิ่งส่งอะไรมาผมว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะก็เดี๋ยวทางนี้เราดูแลให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงผมว่าสิ่งที่กังวลนี่คือเรื่องการอยู่อาศัยระยะยาวเพราะว่าร้อยคนวันนี้มันแออัดแล้วผมว่าคงต้องอยู่อีกนานเลยผมอาจจะต้องไปเรียนห้องเช่าอาจต้องเปลี่ยนที่อยู่เลยเพราะโอกาสจะสร้างใหม่ตรงนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วนะฮะก็คงต้องหาที่อยู่ระยะยาวจะเอายังไงการช่วยเหลือในระยะสั้นเด็กผู้ใหญ่ที่อยู่อาศัยเดี๋ยวคงต้องรีบขยายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับว่าทุกคนก็ทรัพย์สินไม่มีเหลือมีบางคนอาจจะเอาของมาได้บ้างที่อยู่ไกลจากต้นเพลิงแต่ที่อยู่ใกล้ต้นเพลิงนี่คงไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ดูดโดยเฉพาะเด็กที่ต้องไปเรียนหนังสือนะอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้อยู่โรงเรียนกทมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคงน่าจะดูแลได้แหมก็เรียกว่ามาครบนะครับน้ำท่วมนะฮะน้ำไฟไหม้แหมมาตามสูตรเลยนะแต่ว่าเรื่องฝนฟ้าเนี่ยก็รู้สึกว่าระบายได้ค่อนข้างคล่องตัวนะที่ผ่านมานะครับรอดไปได้ทุกครั้งก็คิดว่าเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ได้เจอฝนที่เป็นลูกใหญ่ไม่ถึง100มิลยังไม่เกินยังไม่เกิน100มิลโอ้ถ้าเกิน100มิลในก็น่าสนใจก็น่าสนใจครับว่าจะมีการจัดการยังไงเรียกว่าเข้ามาปั๊บนี่ก็แต่โครงสร้างพื้นฐานมันอันเดิมนะใช่ก็คือว่าเพิ่งจะเข้ามาไม่ถึงเดือนเพราะฉะนั้นท่อเพิ่งจะเริ่มลอกไปเมื่อวันซืนมั้งเมื่อวานนะครับซืนเองจุดแรกแถวห้วยขวางใช่ครับใช่ไหมครับแต่ท่านผู้ว่าพูดอยู่คำหนึ่งนะฮะบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งส่งอะไรมาเดี๋ยวจะล้นแล้วก็จะมีปัญหาการจัดการหมายความว่าพวกความช่วยเหลือต่างๆก็แสดงว่าท่านผู้ว่าเนี่ยมอบหมายสำนักงานเขตนะครับให้ดูแลเรื่องอาหารการกินการอยู่อาศัยน้ำท่านะครับถ้ามันยังไงแล้วค่อยว่ากันทีหลังใช่ยังไม่ต้องให้ประชาชนเนี่ยส่งของมาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ